ผู้เพลิดเพลินในโลกทั้งสองผู้ได้ทำบุญไว้ย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้งสองคือทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเขาย่อมเพลิดเพลินว่าเราได้ทำบุญไว้แล้วเมื่อไปสู่สุคติย่อมเพลิดเพลินมากขึ้นอธิบายความเนื้อความส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับเรื่องที่ผ่านมาแล้วจึงไม่ต้องอธิบายมากความเพลิดเพลินเป็นความต้องการของคนทุกคนต่างกันแต่เพียงเรื่องที่จะนำความเพลิดเพลินมาให้เท่านั้นบางคนเพลิดเพลินด้วยการทำชั่วเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จเป็นต้นบางคนเพลิดเพลินด้วยอบายมุขเช่นเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนบางคนเพลิดเพลินด้วยดนตรีบางคนด้วยการค้าหากำไรบางคนด้วยการเล่นการเมืองหาชื่อเสียงอีกล้วนแต่มากมายหรือจะจรณัยได้หมดแต่รวมความว่าคนทุกคนชอบความเพลิดเพลินในบรรดาสิ่งที่ให้ความเพลิดเพลินทั้งหลายการทำบุญและการประกอบกรรมดีก็เป็นความเพลิดเพลินอย่างหนึ่งของคนดีและดูเหมือนจะเป็นความเพลินที่ดีที่สุดเพราะยั่งยืนกว่าบริสุทธิ์กว่าและเป็นทางนำตนไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ด้วยเรื่องสุมนาเทวีสุมนาเทวีเป็นธิดาคนเล็กของท่านอนาถพินธิกะเศรษฐีเป็นตัวแทนของเศรษฐีเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงพระทำบุญที่บ้านเพราะโดยปกติเศรษฐีไม่ค่อยได้อยู่บ้านมีงานรับเชิญมากต้องไปงานนั้นงานนี้อยู่เป็นประจำไม่ได้ขาดนางวิสาขามหาอุบาสิกาก็เหมือนกันงานใดที่ไม่เชิญท่านทั้งสองนี้ไปคนทั้งหลายก็ติเตียนเจ้าของงานนั้นเช่นว่างานอะไรกันจ่ายทรัพย์ตั้งแสนแต่ไม่เชิญท่านผู้เป็นมงคลทั้งสองมาคนทั้งหลายในเมืองสาวัตถีมีความเคารพรักใคร่ท่านทั้งสองด้วยและเพื่อป้องกันการติเตียนด้วยจึงต้องเชิญท่านทุกครั้งไปแต่งานเลี้ยงพระที่บ้านของท่านทั้งสองก็มีเหมือนกันมีเป็นประจำทุกวันสีด้วยบ้านท่านอนาถพินิกะเลี้ยงพระวันละ 2,000 รูปบ้านนางวิสาขาก็ 2,000 รูปเหมือนกันท่านทั้งสองจึงหาทางแก้ไขโดยหาบุคคลที่สมควรทำงานแทนตนได้ให้อยู่รับงานส่วนตนจะได้ไปในงานรับเชิญได้โดยไม่ต้องกังวลนางวิสาขาได้ให้หลานหญิงคนหนึ่งเป็นผู้ดูแลแทนตนส่วนอนาถปิณิกะก็ให้ธิดาคนใหญ่ชื่อมหาสุภัททาแทนตนเมื่อมหาสุภัททาทำงานนี้อยู่เลี้ยงพระและฟังธรรมเนืองๆเข้าได้เป็นโสดาบันแล้วแต่งงานไปอยู่กับสามีเศรษฐีจึงให้จุลสุภัททาน้องสาวแทนต่อมานางได้เป็นโสดาบันแต่งงานแล้วไปอยู่กับสามีเสียอีกคราวนี้เศรษฐีตั้งธิดาคนเล็กชื่อสุมนาเทวีให้เป็นผู้จัดการเธอฟังธรรมอยู่บ่อยๆได้บรรลุสกทาคามิผลต่อมาเธอป่วยมีความกระสับกระส่ายให้คนไปตามบิดามาเศรษฐีรีบกลับมาจากงานมงคลแห่งหนึ่งเมื่อท่านเศรษฐีถามว่าเป็นอะไรไปหรือลูกเธอเรียกเศรษฐีว่าน้องชายลูกเพ้อไปหรือไม่เพ้อน้องชายลูกกลัวหรือไม่กลัวน้องชายสุมนาพูดได้เพียงเท่านั้นก็สิ้นใจเศรษฐีแม้จะเป็นโสดาบันแล้วก็ไม่อาจกลั้นความโศกได้เมื่อปลงศพที่ดาเสร็จแล้วก็ร้องไห้ไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบความตายเป็นเรื่องธรรมดาของสัมสัตท่านร้องไห้ทำไมพระศาสดาตรัสปลอบข้าพระพุทธเจ้ารู้ข้อนั้นเศรษฐีทูลแต่ธิดาของข้าพระองค์เป็นคนดีเหลือเกินข้าพระองค์เสียใจอยู่ว่าเธอผู้มีหิริโอตตัปปะมีใจประกอบด้วยกุศลเห็นป่านนั้นเมื่อจวนตายยังเพ้อหลงทำการกิริยาโทมนัสจึงเกิดแก่ข้าพระองค์ไม่น้อยเศรษฐีได้ทูลเล่าเรื่องที่ทนสนทนากับธิดาโดยสิ้นเชิงพระศาสดาผู้มีพระญาณอันไม่ได้ติดขัดจึงตรัสว่าเศรษฐีที่ธิดาของท่านพูดเช่นนั้นนางหาได้เรียกท่านว่าน้องชายในความหมายธรรมดาไม่แต่ท่านเป็นน้องชายของนางโดยมรรคและผลนางได้เป็นใหญ่กว่าท่านโดยมรรคและผลท่านเป็นเพียงโสดาบันส่วนนางได้เป็นสกทาคามีแล้วนางจึงเรียกท่านว่าน้องชายเศรษฐีแสดงอาการปลาบปลื้มและถามเวลานี้นางเกิดที่ไหนพระเจ้าข้าเกิดแล้วในภพดุสิตพระศาสดาตรัสตอบเศรษฐีทูลว่าธ
ธิดาของข้าพระองค์เพลิดเพลินอยู่ในหมู่ญาติในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วยังเพลิดเพลินในเทวโลกอีกหรืออย่างนั้นแลเศรษฐีบุคคลผู้ไม่ประมาทเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ก็ตามย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้งสองดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งได้ยกขึ้นกล่าวแล้วแต่เบื้องต้นว่าผู้ได้ทำบุญไว้ย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้งสองเป็นต้น